คือมันมีการโต้แย้งเรื่องการจัดทํางบประมาณแต่อย่างที่ผมเคยบอกว่างบประมาณรายจ่ายประจําปี2 5 6 6มันก็ต่อเนื่องจาก65าที่จริงมันเป็นเรื่องต่อเนื่องบนความต่อเนื่องเนี่ยมันก็มีจุดที่เป็นจุดอ่อน<ๆ>เช่นไม่สามารถเพิ่มยอดงบประมาณได้มากาการกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลอยู่ในระดับที่สูงเ,เงินที่จะเป็นงบลงทุนมีลักษณะที่อาจจะเรียกว่าไม่เป็นไปตามพระราช พลาจดจมบันญัติวินัยการเงินการคลังในบางประเด็นนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่าทางฝ่ายคนที่เขาทำเนี่ยเขาก็คงดูท่วนทั่วพอสมควรอันนี้พออภิปรายไปอภิปรายมาเนี่ยก็ไปพูดว่าที่งบประมาณที่ทำเนี่ยมันเป็นงบเหมือนกับว่าเป็นงบแนดีที่ไม่ได้มองไปข้างหน้าอะไรเงี้ยคือฝ่ายค้านเองเขามองว่างบประมาณที่ทำเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ใช่ถูกต้องไอ้เขาพูดนะก็มีส่วนคราวนี้คําอธิบายบางอย่างเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่า เรื่องการคลังของรัฐบาลหรือการคลังภาครัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องต่อเนื่องถ้ารัฐบาลเดิมในอดีตทำไว้มีความเสียหายไอรัฐบาลที่มาเนี่ยก็มีหน้าที่จะต้องแก้ไขสะสางส,สางไอ้ของเดิมที่เขาทำดีไว้ก็ต่อย,ยอดไปแล้วก็ระวังอย่าให้ตัวเองเนี่ยทำของไม่ดีไปเป็นภาระรัฐบาลคนอื่นในอนาคตคพูดไปพูดมาปับ๊บคุณประยุทธ์แกอาจจะฉุนแกก็บอกว่า ไอ้เรื่องว่ามังบประมาณในอดีตไม่ใช่นานอนาคตเนี่ยแกก็ไปสอยเรื่องตั้งแต่ปี2554รัฐบาลคุณยิ่งรักค่ไอ้ทุกคนก็ทราบกันดีว่าสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ยโครงการที่เป็นที่วิพาษ์วิจารกันมากที่สุดก็คือโครงการจำนำข้าวทุกเม<ช>็ดที่จริงมันไม่ใช่จำนำมันเป็นการซื้อข้าวของรัฐบาลน,นะตอนนั้นก็อีลุงตุงนางสังขยานะแล้วก็เป็นคดีความด้วย คุณประยุทธ์ก็บอกเนี่ยไอโครงการจำนำข้าวเนี่ยมันขาดทุนตั้งเก้าแสนกว่าล้านซึ่งอันนี้ไม่จริงนะคราวนี้ผมจะอธิบายอย่างนี้ว่ากรรมวิธีในการทาเนี่ยนะแต่อย่าลืมนะว่ารัฐบาลคุณประยุทธ์ก็มีเรื่องข้าวเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอเอาที่คุณประยุทธ์เนี่ยที่ท่านนายกเราเนี่ยนะคะชี้แจงก่อนก็บอกว่าโครงการจำนำข้าวเนี่ยขาดทุนไปประมาณ957,000ล้านบาทและรัฐบาลนี้ตั้งงบประมาณชําระหนี่ไปแล้วเนี่ยประมาณ7 8 1 0 0 0ล้านบาท คงเหลือเงินต้นและดอกเบี้ย3 0 0แสนล้านบาทที่อาจารย์บอกว่าไม่จริงอาจารย์อธิบายเลยค่ะว่ามันคืออะไรบ้างค่ะคืออย่างน,นี้มันมีการเสนอตัวเลขเออของทางรายงานของธนาคารทากสอ,อยู่ในงบการเงินสรุปเรื่องของโครงการจำนำข้าวผมต้องบอกก่อนว่าทั้งโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลคุณยิ่งรักและโครงการประกันรายได้ของการขายข้าวของชาวนาในรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ย ใช้เงินนอกงบประมาณสั่งให้ทกศได้เป็นคนจ่ายเงินไปก่อนแล้วก็ตั้งงบประมาณใช้คืนทีหลังพร้อมเงินต้นและดอกเบีย้ยใช้นทำเหมือนกัน <c oughs> ไม่ได้ทําต่างกัน <c oughs> ไม่ได้ควักเงินมาจ่ายอะไรไม่ได้ทําอย่างนั้นเป็นเงินนอกงบประมาณใช่แต่ว่ามันเป็นภาระผูกพันอยู่ <c oughs> อ่ะครนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าดูตัวเลขสรุปเอาของคุณยิ่งลักก่อนนะ <c oughs> เอาสมัยคุณยิ่งลักก่อน อันนี้เป็นข้อมูลที่มีการเปิดเผยเป็นการทั่วไปไม่ได้เป็นความลับจักรวาลอะไรหรอกนะซึ่งปกติแล้วเขาเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยแล้วคือเมื่อก่อนนะมันก็อาจจะหายากหน่อยเดี๋ยวนี้มันหาง่ายเข้าไปในไหนถึงจะหาดูดูในงบการเงินของธนาคารทกศก็แล้วกันโอเคเอาประเด็นก็คือว่าทั้งหมดที่มีการใช้เงินของทกศจ่ายให้กับชาวนาในโครงการประกันโครงการจำนำข้าวต่อเนื่องสามฤดูการผลิต จ้นำี่ห้าหเออจำนำข้าวของคุณยิ่งรักเนี่ยใช้ไป960าแสหกห่นล้านตัวเลขนี้ก่อนอข้าวที่อยู่ในสต็อกเอามาขายก็เท่ากับว่ามันก็จะลดจำนวนก็คืนเงินให้ส่วนหนึ่งขายได้ทั้งหมดประมาณสี่แสนไอ้ส่วนต่างประมาณ5้าแสนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพาระ ขาดทุนอแต่เนื่องจากว่ารัฐบาลเข้าไปดูแลโครงการอย่างนี้แล้วให้ทกศจ่ายเงินไปเพราะฉนั้นก็ต้องตั้งงบจ่ายนอกจากเอาราคาของที่ซื้อมาหักด้วยที่ของที่ขายได้ก็มีการตั้งงบประมาณในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยจ่ายเงินชดเชยให้กับให้กับทกศจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยประมาณ276.000เจ็ดหื่ล้านเพราะฉะั้นมันยังเหลือยอดค้างอยู่ ประมาณ2 8 0 0 0 0ล้านค่ะาตัวเลขเนี้ย280,000ล้านเนี้ยรัฐบาลก็ตั้งงบประมาณในแต่ละปีอย่างปีล่าสุดเนี้ยงบประมาณรายใหปี6กเนี้ยก็ตั้งจ่ายให้กับทกศประมาณ27,000งหมนค่ะันล้านั้นไอ้นี่มันก็จะผูกพันผูกพันจ่ายในงบประมาณไป5ปี10ปีแล้วก็จบนะก็ถึงจะปิดตรงนั้นได้ถูกต้องแต่มันไม่ใช่ตัวเลขมหัศจรรันอย่างที่คุณประยุทธ์พูดว่ามันขาดทุนต้องประมาณ คือถ้าอย่างนั้นมันข้าวไม่ได้ขายไม่แต่บาทเดียว <พอ S 1> ดิเาะว่า,า <S <S ที่คุณประยุทธ์บอกว่า<ม>โครงการจำนำข้าวขาดทุน957,000ล้านบาทอาจารย์เลยอธิบายว่าตัวเลขของการขาดทุน<อ>มันไม่ถึงขนาดนี้ไม่ใช่นั่นมันคือตัวเลขที่ ทอกศอ,ออกเงินไปให้ก่อนอแล้วก็เมื่อขายข้าวได้เอามาใช้คืนทอกศอตัวเลขจริงๆเนี่ยขาดทุนจริงๆเนี่ยเราพูดถึงตัวเลขประมาณกลมๆว่าห้าแสนล้านในห้าแส0ล้านเนี่ยระยะเวลาที่ผ่านไปเนื่องจากมันเป็นเงินที่เอามาเนี่ยมันต้องเป็น,นไปกู้เข้ามาทอกศก็ต้องไปหาเงินมามีต้นทุนคิคดอดอกเบี้ยค่า,จ,าจัดการด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขกลมๆอ่ะที่รัฐบาลจะต้องชดเชยเนี่ยมันก็จะต้องห้าแ0,000น ที่เป็นส่วนต่างบวกก่ประมาณสักห้าหมื่นล้านอะไรเงี้ยที่ต้องจ่ายเขาก็ทยอยจ่ายไปทุกปีทุกปีทุกปีก,ปก็ทกศเขาทำเขาก็มั่นใจรัฐบาลจ่ายเงินให้สบอนออก็ดูอยู่ไม่ใช่ทกศเขาใช้เงินเขาเองอย่างเดียวนะเขาใช้เงินของเขาส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเขาไปกู้จากสถาบันการเงินอื่นมาแตทา่ทางกระทรวงการคลังก็รับรองให้เพราะมันเป็นโครงการที่รัฐบาลคือมันมีเขียนเอาไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังว่ารัฐบาลสามารถ จะดำเนินการในลักษณะที่เป็นงบทดลองจ่ายให้คนอื่นทําให้เนี่ยร้อยละไม่เกินร้อยละสาไม่เกินร้อยละ30ของของประมาณการรายได้ข,ของทูกประมาณปีนั้น<ข>อันนี้คือเะรพอตอนหลังนี่พอมาถึงสมัยคุณประยุทธ์นะขยับใช่ไหมมันต้องขยับเพราะว่าเงินยอดค้างเดิมอะ่ะ ที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะชนเพดานเขาต้องขยับไปร้อยละสาขนาดนี้จ,จำได้ไหมตอนนั้นที่ว่าจะไม่มีเงินจ่ายเงินที่จะให้ประกันรายได้าชาวนาจําได้ไหมอ๋อจําได้ที่คุณคอาคมต้องมาบอกว่าไม่มีเงินแล้วตอนเนี้จะต้องไปแก้ก็ไปแก้กฎหมายขยับจาก30เป็น30มสิบมันทําให้มีเงินเพิ่มสามารถที่จะให้เขาทําอะไรให้ได้ประมาณแสนกว่าล้านค่ะซึ่งถ้าไม่ใช้นี่เงินต้น ยอดมันไม่ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อต่อไปปีหน้าถ้าจะทำพอพ้นปี6-6ไปแล้วเนี่ยนะ oh. ถ้าถ้า35ไม่ได้ก็อาจจะต้องเพิ่มแต่มันไปต่อไม่ได้แล้วเท oh. ่าที่ฟังกระทรวงคาบอก oh. เฮ้ยมึงต้องเอา35ลงมา30ค่ะ oh. ผมจะสรุปความว่าอย่างนี้ว่าเรื่องการทํานโยบายของรัฐบาลเนี่ยมันก็มีทั้งคือคือเราต้องพูดอย่างนี้ว่ารัฐบาลขาดทุนห้าแสล้าน oh. เอาส่วนต่างอะ จ่ายเงินไป9ก้าแสล้านขายของได้4ี่แสนล้านขาดทุนห้าแสนล้านอันนี้รัฐบาลขาดทุนแต่ถามว่าไอ้ห้าแสนล้านเนี่ยคนที่เอาไปเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็ชาวนาเขาก็ได้ได,ได้เงินปอะจําอนำข้าวไปขายของไปอะไรจบไปแล้วโลงสีก็ได้ของเขาไปะนะส่วนผู้ส่งออกก็ได้ไปเลยคือพูดง่ายๆว่ารัฐบาลขาดทุนแต่คนอื่นก็ได้คือ ลุงกินโต๊ะลุงกินเจ้ามือ